ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงปลายปีกันแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่ปีใหม่จะนำมากันนะคะสำหรับปีใหม่นั้นนะคะรายการ Good Day ของเราก็มีสาระความรู้ที่น่าสนใจมาฝากค่ะส่วนจะแปลกใหม่แล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างนั้นนะคะขออุบไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะรายการ Good Day นั้นนะคะใครที่เป็นแฟนประจำรายการเราก็คงจะจำกันได้นะคะว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำอาหารต่างๆนะคะการทำของสิ่งประดิษฐ์ DIY กุ๊กกิ๊กนะคะจากของเหลือใช้มีทั้งเรื่องของเทคนิคความสวยความงามเรื่องของสุขภาพมีการพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะกวนอิมเสร็จปุ๊บนะคะก็จะต้องไปไหว้เหมือนกับพระตามเขาเรียกอะไรเป็นแบบปีเกิดอย่างเงี้ยค่ะไปไหว้พระตามนักกษัตริย์เครียดไม่ได้เหนื่อยมากเลยจากที่เราเคยเจอกัน5วันวันละ5นาทีนะคะต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาพบกันเต็มอิ่มเลยนะคะ30นาทีค่ะทุกวันพุธเวลาประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะซึ่งในรายการ Good Day นะคะก็เหมือนเดิมค่ะจะหยิบยกเอาเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ว่าจะเพิ่มเติมนะคะนิดนึงค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันนะคะแต่ก็ยังเป็นในรูปแบบที่สนุกสนานดูแล้วสบายๆไม่เครียดได้ความรู้ด้วยค่ะลืมนะคะขอย้ำนิดนึงค่ะว่าปีหน้าเราเจอกันทุกวันพุธนะคะ9โมงถึง9โมงครึ่งค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายปีแล้วค่ะก็จะขออนุญาตนะคะอวยพรคุณผู้ชมนะคะทุกคนเลยค่ะว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็พร้อมต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ